สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์สดสปอยเลอร์วันนี้เราจะมาเล่าต่อจากพาร์ทที่แล้วในซีรีส์เรื่องกันนิบาลหมู่บ้านกินคนความเดิมจากตอนที่แล้วไดโก้ได้เดินทางไปตามพิกัดที่นัดหมายเป็นอาคารร้างแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับชายปริศนาคนหนึ่งที่อยู่ในห้องมีกระจกกั้นระหว่างทั้งสองชายปริศนาคนนี้ที่คาโนตำรวจเก่าเชื่อใจและร่วมมือกันสืบเรื่องของหมู่บ้านคูเงะและใบหน้านี้ก็คือหลักฐานเดียวของความลับที่พวกคนในหมู่บ้านปกปิดไว้ก่อนรับชมสปอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเบียร์สดสปอยเลอร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมสปอยกันได้เลยชายผู้ถูกกินใบหน้าเล่าว่าเมื่อ18ปีก่อนเขาจำได้ถึงเสียงร้องเพลงแสนประหลาดของชาวบ้านกับเงาของร่างอันใหญ่โตช่วงเวลาที่ใบหน้าได้ถูกกัดกินไปรู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ในอ้อมแขนของแม่ที่จากนั้นก็พาเขาย้ายออกไปไกลจากหมู่บ้านคุงเงะและอยู่กันอย่างหลบซ่อนตัวเมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าตัวเองไม่มีใบแจ้งเกิดเขาเดาว่าหมู่บ้านคุงเงะคงจงใจสร้างคนไม่ให้มีใบแจ้งเกิดขึ้นมาและนี่ก็ใกล้เทศกาลสักการะแล้วอาจจะมีคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนเขาอีกก็ได้เขาได้บอกไดโกเพียงเท่านี้ก่อนจะหันหลังเดินกลับออกจากห้องไปบนแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยกีบกุหลาบเคซูเกะนำเนื้อสดชิ้นใหญ่มาวางเอาไว้ก่อนจะสั่นกระดิ่งราวกับกำลังเรียกให้ใครสักคนออกมากินเนื้อตัดมาที่ชาวบ้านที่กำลังซ้อมตีกองกันอยู่ไดโกมาร่วมซ้อมสายทำให้ซาบุสงสัยว่าเขาไปไหนมาและเมื่อวานเขาได้ออกไปคุยโทรศัพท์กับใครไดโกตอบไม่ถูกพอดีกับที่คามิยามะว่าที่เจ้าอาวาสศาลเจ้าคุรุโนคามิที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายน้อยเดินออกมาห้ามไม่ให้ชาวบ้านถามสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นเขาขอคุยกับไดโกและได้บอกให้ไดโกพาครอบครัวออกไปจากหมู่บ้านซะเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องซ้ำรอยคุณคาโนทั้งยังบอกว่าเทศกาลสักการะของที่นี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเคยมีการบวงสรวงมนุษย์เนื่องจากผู้คนอดอยากเพราะดินที่นี่ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกการฆ่าลูกหลานเพื่อลดจำนวนปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูจึงกลายเป็นข้ออ้างในการสักการะเทพเจ้ามาบังหน้านายน้อยทำสีหน้าสงสัยเมื่อไดโกถามเขาว่าแค่ฆ่าทิ้งเท่านั้นเหรอแล้วซาบุก็มาตามไดโกไปซ้อมตีกองวันต่อมายูกิกับมาชิโร่กลับมาถึงบ้านและได้เจอไดโกกำลังรื้อบ้านจนเละเพื่อหาเครื่องดักฟังทำให้ยูกิกับมาชิโร่รู้สึกกลัวจากนั้นไดโกก็ได้รับข้อความที่ทำให้เขามีสีหน้าตกใจต่อมาที่มื้อค่ำร่วมกับชาวบ้านไดโกได้แอบออกไปที่โรงแรมเอ็มตามข้อความที่เขาได้รับก่อนหน้านี้บอกว่ามีข้อมูลเรื่องที่คุณคาโนะถูกฆ่าต้องบอกเขาที่โรงแรมไดโกได้เจอกับอุทาดะซึ่งแนะนำตัวว่าเขามีเว็บไซต์ชื่อว่า Chronicle มีชายผู้ถูกกินใบหน้าเป็นคนโพสต์บทความตีแผ่ด้านมือของหมู่บ้านคุเงะทำให้อุทาดะได้รู้จักคาโนะผ่านทางชายคนนั้นและได้ร่วมมือกับคาโนะตามหาหลักฐานว่ามีการกินคนในหมู่บ้านซึ่งก็คือพวกเด็กๆที่คาโนะเอใจจากอัตราการตายของทารกในหมู่บ้านที่มีทุกปีตลอดเวลาที่เขาประจำอยู่ที่นั่นขณะเดียวกันคานาโกะลูกสาวของซาบุก็เข้ามาหามาชิโร่เธอชมมาชิโร่ว่าน่ารักก่อนจะอุ้มกอดมาชิโร่เอาไว้แต่เมื่อยูกิเดินเข้ามาคานาโกะก็รีบขอโทษขอโพยจนเนื้อตัวสั่นซาบุรีเข้ามาบอกว่าลูกของคานาโกะคลอดออกมาแล้วตายเธอจึงเป็นแบบนี้คานาโกะไวๆว่าลูกเธอยังไม่ตายแต่โกโตกินเอาลูกของเธอไปทำให้ยูกิเห็นรอยช้ำบนแผ่นหลังของคานาโกะส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้แต่นั่งมองเงียบๆกลับมาที่โรงแรมไดโกะกับอุทาดะคุยกันถึงเรื่องสายสุดท้ายที่โทรหาคานาโกะก่อนเขาตายซึ่งไม่ใช่เบอร์ของชายผู้ถูกกินใบหน้าทั้งคู่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสายที่โทรมาบอกว่าผู้เด็กๆอยู่ที่ไหนเมื่อคานาโกะรู้เข้าจึงต้องโดนฆ่าพอดีกับที่มีโฮสต์ชายมาหาอุทาดะไดโกะจึงถูกขอให้กลับไปก่อนยูกิเล่าให้ไดโกะฟังเรื่องที่ซาบุใช้ความรุนแรงกับคานาโกะและสิ่งที่คานาโกะพูดก็ดูทรมานใจมากวันต่อมาไดโกะจึงไปที่บ้านของซาบุแต่ซาบุไม่ยอมเปิดประตูให้และยังไล่เขากลับไปไดโกะได้แต่ตะโกนบอกคานาโกะที่แอบดูอยู่ตรงหน้าต่างว่าเขาจะรออยู่ที่สถานีตำรวจให้เธอมาปรึกษากับเขาได้ทุกเมื่อไดโกะได้วานให้ยูกิช่วยคุยกับคานาโกะแต่คานาโกะไม่ยอมพูดอะไรแม้ยูกิจะบอกว่าไดโกะอาจจะช่วยเธอได้คานาโกะที่ดูหวาดกลัวก็ยังไม่พูดและเดินหนีไปส่วนไดโกได้ไปสอบถามกับนายน้อยและได้ความว่ามีผู้หญิงหลายคนที่บอกว่าโกโตกินเอาตัวลูกของผู้เธอไปโกโตกินเป็นหมอตำยายเพียงคนเดียวในหมู่บ้านแต่นายน้อยก็ไม่ได้เชื่อว่าโกโตกินจะทำเรื่องแบบนั้นได้และภาพได้ตัดมาที่อิวาโอะที่กำลังยืนดูคนผู้นั้นคว้าเนื้อสดบนแท่นบูชาไปกินซาบุตื่นขึ้นมาจากความเมาและหาตัวคานาโกะไม่เจอตอนนี้คานาโกะไปยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจซึ่งทำให้ไดโกที่นั่งสูบบุหรี่อยู่ก็ต้องรีบลุกยืนขึ้นไม่เห็นเธอไดโกพาคานาโกะขับรถออกไปจอดในความมืดกลางสายฝนเพื่อที่จะได้คุยกันอย่างเงียบๆคานาโกะเล่าว่าโกโตกินเป็นหมอตำยายทำคลอดให้กับเธอพอลูกคลอดออกมาโกโตกินก็บอกว่าลูกของเธอไม่หายใจแต่คานาโกะเห็นมือของเด็กน้อยขยับก่อนที่โกโตกินจะอุ้มลูกของเธอออกไปโดยที่เธอไม่เคยได้เห็นหน้าลูกของเธอเลยด้วยซ้ำทันใดนั้นยูกิโทรมาบอกไดโกะว่าพวกซาบุมาตามหาคานาโกะที่บ้านไดโกะจึงรีบพาคานาโกะกลับไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาถูกจินพวกของซาบุตรงเข้ามาทำร้ายทันทีแต่ไดโกะก็พลิกกลับมารัดคอจินจนได้สำเร็จและบอกกับพวกซาบุว่าเขากำลังสืบเรื่องตระกูลโกโตอยู่แล้วทำไมทุกคนถึงต้องกลัวตระกูลนี้กันนักก่อนที่พวกซาบุจะพาคานาโกะกลับไปหลังจากนั้นจินไปนั่งอยู่กับพวกโกโตเขาบอกเคซูเกะว่าไดโกเป็นตำรวจที่อันตรายกว่าที่คิดและเสนอให้ฆ่าไดโกทิ้งซะต่อมาเคซูเกะมาชวนไดโกออกไปล่าสัตว์ด้วยกันโดยมีมาโกโตคอยแอบดูและข้าบข่าวไปบอกอีวาโอว่าเคซูเกะไม่ได้ลงมือแต่อีวาโอบอกว่าเคซูเกะกำลังจะขึ้นเป็นผู้นำตระกูลเรื่องสกปรกเดี๋ยวพวกเขาจัดการเองด้านไดโกเขากลับมาถึงบ้านเจอเค้กในตู้เย็นถึงเพิ่งจำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของมาชิโร่และเมื่อโทรหายูกิก็ต้องรีบกลับออกไปเพราะว่ามาชิโร่หายตัวไปอีกแล้วยูกิได้ซาบุช่วยใช้เสียงตามสายประกาศหาให้ไดโกขู่ฆ่าพวกซาบุหากเขารู้ว่ามาชิโร่โดนลักพาตัวไปเพราะเขาไม่เคยไว้ใจคนใน
ในหมู่บ้านนี้และยังมีซาบุที่รู้ว่าเขาออกไปล่าสัตว์ทั้งที่ไม่ได้บอกใครในที่สุดคานาโกะก็เจอมาชิโร่ไปเล่นกับโทโมกิอยู่แถวป่าไดโกมั่นใจแล้วว่าหมู่บ้านนี้กินคนและเขาจะต้องสืบต่อเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเพื่อยูกิกับมาชิโร่แต่ยูกิไม่เข้าใจและบอกว่าไดโกสนุกกับการสืบสวนและทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นต่อมาไดโกไปหาหมอนากามูระที่ตอนนี้ร่างกายเขายังชั่วขึ้นแล้วหมอนากามูระเล่าว่าเขากำลังหาข้อมูลของโรคบางอย่างซึ่งเริ่มจากตอนที่คานโนะพาโกโตกินมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่เดินด้วยแทบตัวเองยังไม่ได้มือและขาสั่นเทิมแล้วแต่ยิ้มพูดอย่างขนลุกหมอนากามูระเจอข้อมูลว่าอาการของเธอเหมือนกับโรคคูรูซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นในชนเผ่าฟอของปาปัวนิวกินีที่เกิดจากวัฒนธรรมการกินศพเพื่อไว้อะไรผู้ตายและถูกเรียกว่าโรคสติวิปลาสเพราะคนที่เป็นจะหัวร้อจนเหมือนเสียสติไปหมอนากามูระยังพบว่ามีอีกคนในหมู่บ้านที่มีประวัติอาการเดียวกันและจากประวัติไดโกแน่ใจว่าจะต้องเป็นคนผู้นั้นอย่างแน่นอนวันซ้อมรอบสุดท้ายก่อนเทศกาลผ่านไปเคซุเกะพาโยสึเกะไปที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ดินซึ่งมีเพียงตระกูลโกโตไม่กี่คนที่รู้จักทั้งคู่ต้องสวมผ้าปิดหน้าเข้าไปในนั้นมีห้องขังมากมายซึ่งได้ขังเด็กๆเอาไว้และได้บอกว่าต่อจากนี้หน้าที่เต็มเหนี่ยวสำหรับบูชาคนผู้นั้นจะต้องกลายเป็นของโยสึเกะกลางดึกคืนหนึ่งไดโกคิดเรื่องที่ยูกิพูดกับเขาจึงพายูกิกับมาชิโร่เก็บของขับรถออกไปนอกหมู่บ้านโดยไม่ลืมถอด GPS ใต้รถทิ้งไว้ระหว่างทางมีรถคันหนึ่งขับตามตลอดไดโกเร่งความเร็วแต่ก็สลับรถคันนั้นไม่หลุดอยู่ๆก็มีรถอีกคันพุ่งเข้ามาทำให้รถที่ตามไดโกเสียหลักพลิกคว่ำไปรถคันที่พุ่งออกมาเป็นของยามาบุชิที่ไดโกโทรไปขอให้ความช่วยเหลือเขาฝากยูกิกับมาชิโร่ไว้ที่ยามาบุชิแล้วตัวเองก็กลับไปที่หมู่บ้านที่ห้องขังใต้ดินยูสุเกะกำลังอาบน้ำให้เด็กชายคนหนึ่งขณะที่อิวาโอะก็คลางแคลงใจว่ายูสุเกะจะทำหน้าที่นี้รอดหรือไม่เพราะยูสุเกะเคยสนิทกับคาโนะและเขาจะไม่ปล่อยคนทรยศไปเด็ดขาดส่วนที่หมู่บ้านกำลังเตรียมงานกันให้วุ่นด้านเคซุเกะก็ได้รับสายจากซูมิเระว่าเธอท้องเคซุเกะวางสายแล้วเดินออกไปถ่ายรูปกับตระกูลโกโตวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเริ่มเป็นผู้นำตระกูลย้อนกลับไปตอนยูสุเกะเตรียมพร้อมเด็กชายเขาถอดผ้าคลุมปิดหน้าออกแล้วบอกชื่อตัวเองกับเด็กน้อยเขาเห็นเด็กน้อยเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นฝั่งไดโกเขาแอบมาซุ่มดูจากบนภูเขาจนได้ถูกอิโวโอจับได้ไดโกถูกอิโวโอซ้อมเพื่อเค้นถามว่าใครเป็นคนส่งข่าวให้ไดโกเขาสู้แรงอิโวโอไม่ได้เลยเมื่อไดโกบอกเพียงว่าคงเป็นคนใกล้ชิดอิโวโอนั่นแหละอิโวโอก็โมโหแล้วก็นำชกและยกสองกำปั้นทุบหัวเขาก่อนที่ภาพจะดับไปไดโกที่ถูกแบกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งสภาพเลือดท่วมถูกตระกูลโกโตจับมัดเอาไว้เขาพยายามพูดหวานให้พวกเคซุเกะให้โทษว่านี่เป็นฝีมือของโกโตกินเพียงคนเดียวคนอื่นจะได้รับการลดโทษทำให้ถูกคนของโกโตถีบล้มลงไปพร้อมเก้าอี้ซึ่งเป็นโอกาสให้ไดโกหยิบแผ่นหินบางๆบนพื้นมาตัดเชือกที่มัดมือตนเองอยู่เมื่อไดโกหลุดออกมาได้และได้จับโกโตคนหนึ่งเป็นตัวประกันทันใดนั้นโกโตฮิโยชิผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านคุงเงะลูกเขยตระกูลโกโตก็พาพุ่งกับสถานีตำรวจโมโดเบะเข้ามาไดโกถูกสั่งให้ปล่อยตัวประกันก่อนจะถูกพุ่งกับพาตัวออกไปฮิโยชิบอกให้เคซุเกะเรียกความขัดแย้งก่อนเทศกาลเวลาเดียวกันที่ห้องขังใต้ดินโยสุเกะได้ให้เด็กชายกินอาหารมื้อสุดท้ายก่อนบอกว่าจะพาเขาหนีไปจากนั้นพุ่งกับพาไดโกมาเจอตำรวจฝ่ายสืบสวนจากกองบัญชาการประจำจังหวัด5คนที่กำลังสืบเรื่องตระกูลโกโตเหมือนกับไดโกพวกเขาเอาภาพศพคาโนให้ไดโกดูศพมีรอยกัดหลายแห่งโดยรอยทั้งหมดน่าจะมาจากคนเดียวกันแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของใครไดโกจึงบอกถึงคนผู้นั้นที่เป็นชายตัวใหญ่สูงเกิน2เมตรแต่ไม่มีใครบนแผ่นผังตระกูลเข้าข่ายเลยบนแผ่นผังแสดงให้เห็นว่าโกโตกินมีลูกสาวชื่อโกโตไอที่หายสับสนไปเมื่อ18ปีก่อนไดโกเดาว่าโกโตไออาจจะเป็นคนช่วยผู้ชายที่ถูกกินใบหน้าคนนั้นก็ได้และตอนนี้ไดโกกับอุทาดะกำลังสืบหาสถานที่ที่ขังพวกเด็กๆกันอยู่ที่ห้องขังใต้ดินอิวาโอจับโยสุเกะที่กำลังจะพาเด็กชายหนีได้ก่อนจะโยนโยสุเกะเข้าไปขังไว้กับเด็กชายซึ่งเป็นไปตามแผนของไดโกที่หลอกล่อให้อิวาโอสงสัยคนในตระกูลโกโตและให้อุทาดะคอยตามดูอยู่เพราะคิดว่าอิวาโอจะต้องไปยังที่ที่คุมขังเด็กๆเอาไว้อย่างแน่นอนอุทาดะได้พิกัดที่คุมขังและส่งให้ไดโกคาเนมารุจึงแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนเพื่อเร่งช่วยเหลือเด็กๆตอนพรุ่งนี้เช้าที่ชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่ศาลเจ้าไดโกได้โทรบอกผู้ชายที่ถูกกินใบหน้าให้เขาออกมาช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดเพื่อให้หน่วยสืบสวนพิเศษยอมออกโรงชายผู้ถูกกินใบหน้าบอกไดโกว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่หากแม่ยังไปกับเขาเขาจะไปเล่าเรื่องทุกอย่างด้วยตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาแล้วหลังวางสายชายผู้ถูกกินใบหน้าก็ได้ไปคุยกับโกโตไอหญิงที่คอยเลี้ยงดูเขามาตลอดแม้จะไม่ใช่แม่แท้ก็ตามฝั่งตระกูลโกโตที่กำลังนั่งดื่มมันอยู่จนอิวาโอะเดินเข้ามาเขาเริ่มสงสัยคนนั้นคนนี้และลามไปถึงแม่ของเคซุเกะกับโยสึเกะอีกด้านชายผู้ถูกกินใบหน้าพยายามอ้อนวอนให้โกโตไอให้ยอมบอกเรื่องในอดีตเพราะว่าเขามีตำรวจที่ไว้ใจได้และอาจจะช่วยเด็กๆที่ต้องโดนเหมือนเขาออกมาได้ด้วยย้อนกลับไปยังอดีตโกโตไอถูกโกโตกินซึ่งเป็นแม่ของไอสั่งให้ไปจากเคซุเกะและโยสึเกะเสียหรือไม่ก็ให้ตายไปซะเพราะเธออ่อนแอและอ่อนไหวเกินจะดูแลลูกชายทั้งสองของตัวเองให้สืบทอดประเพณีที่สืบต่อกันมาได้เธอเสียใจและสับสนมากในคืนเทศกาลมาถึงโกโตไอได้ตัดสินใจจุดไฟใส่คนผู้นั้นที่กำลังกัดกินใบหน้าของเด็กชายบนแท่นบูชาอยู่แล้วเธอก็อุ้มเด็กชายหนีออกไปแล้วก็ได้ถูกจำจับไว้ได้โกโตกินได้เล็งปืนเตรียมยิงไอลูกสาวของเธอทิ้งแต่เคซุเกะมาขวางยายไม่ให้ยิงแม่ด้วยการเอาปืนจ่อตัวเองและบอกให้ปล่อยแม่หนีไปหา
ากแม่รักษาความลับของตระกูลไว้ไม่ได้เขาจะยอมตายเองนายกินจึงได้ยอมปล่อยโกโตไอพาเด็กชายหนีออกไปได้ชายผู้ถูกกินใบหน้าเมื่อได้ฟังโกโตไอเล่าก็ได้เข้าใจในความเสียสละของเคซูเกะเขาจึงเดินไปปิดหน้าต่างและไม่ยอมติดต่อกับตำรวจคนไหนอีกเลยทำให้ไดโกโตหาโทรศัพท์ดาวเทียมของเขาไม่ได้ส่วนอีวาโอะก็ได้ทำร้ายคนที่เขาสงสัยว่าเป็นคนทรยศทั้งกัดใบหูกินเข้าไปแล้วใช้หินก้อนใหญ่ทุบใส่เขาอีกด้วยตกกลางคืนนายน้อยมาเจอเคซูเกะเพื่อขอให้เคซูเกะร่วมมือกับเขายุติประเพณีบ้าบอนิซะอาจจะช่วยปลดปล่อยเด็กๆไว้ได้ทันแต่เคซูเกะไม่เอาด้วยเซนโดกับยามาชิตะถูกส่งมารับยูกิกับมาชิโร่ที่ตอนนี้อยู่กับยามาบุชิยามาชิตะนั่นคือคนโกโตปลอมตัวมาเขายิงเซนโดที่ท้องทันทีที่เข้าไปในห้องได้ฝั่งไดโกของงัดกุญแจลงไปยังใต้ดินแต่ก็พบกับห้องขังที่ว่างเปล่าพวกเคซูเกะมาพาเด็กๆออกไปก่อนแล้วแต่แล้วคนพวกนั้นก็โผล่มาและกระโดดเข้าใส่ไดโกทันทีไดโกลืมตาขึ้นมาในพิธีบูชาโดยมีเคซูเกะยื่นเนื้อสีแดงสดให้เขากินไดโกหันไปเห็นคนผู้นั้นกำลังพุ่งเข้ากัดกินเด็กแล้วซีรีส์ก็ได้ตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับซีรีส์เรื่องกันนิบาลถ้าเราได้ดูจากตอนนี้จบแล้วก็คาดได้ว่าต้องมีต่ออย่างแน่นอนเพราะจากที่สืบหาข้อมูลมานั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นแค่ต้นเรื่องในมังงะเท่านั้นจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามชมนะครับทางเราจะนำมาสปอยให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเมสดสปอยเลอร์นะครับแล้วติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ